เมื่อวานเนี่ยมีการเป็น breaking news เลยนะเรื่องการออกมาประกาศตัวจดหมายขาวๆเนี่ยเป็นแถลงการออกมาจากกรตสหรัฐเลยนะบอกว่า จะมีการชะลอนะครับ Solana is no longer นี่มีการพูดแลวนะมันไม่ใช่ security อีกต่อไปนะครับรวมถึง ada อะไรด้วยนะครับมีหลายเหรียญครับที่ต้องบอกว่าทางกรตอสารัฐเนี่ยดำเนินคดีฟ้องไบแนน c e ไปนะฮะจำได้ไหมว่าก่อนหน้านี้เนี่ยช่วงที่กรตอเนี่ยดำโดย g a l ี่เกนสเตอจัดหนักใส่ไบแ a น c e นะรวมถึงซิซี่ด้วยเนี่ยช่วช่วงที่ซิซี่ยังไม่ได้ยังอยู่ในคุกนะเออซิซี่กำลังจะออกจากคุกแล้วนะ กล้แล้วนะว่าไปเนี่ยวัยเหมือนโกโหกนะครับช่วงออกจากคุกเนี่ยคุณต้องไปดู BNB ดีๆเลยนะว่ามันจะยังไงนะเอออันนี้เตือนไวบางทีนึกนึกได้แล้วก,ก็พูดไปให้ฟังอ่ะ,อะกลับมาเรื่องนี้ก่อนกลับมาเรื่องนี้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวจะไม่จบนะครับกรตอสหรัฐฮะตอนนี้มีการดีเลย์นนะดีเลย์เรื่องของการไปฟันทงว่าโซลาน่าจะเป็นซิเคอร์ตี้ไหมคาดานโน่เป็นซิเคอร์ตี้ไหมไฟคอยเป็นซิเคอร์ตี้ไหมนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยแกเล่นฟันทงไปเลยว่าเป็นแน่นอนนะครับแล้วก็การที่ไบแอนด์เซนไปขาย มันคือการละเมิดสิทธิ์แล้วก็ทําผิดกฎหมายอย่างชัดเจนไปขายเหรียญ Security นะโดนไป13กระทงจําได้ไหมกระทงเหล่านั้นยังอยู่นะถึงแม้ซิซี่จะติดคุกไปแล้วทิ่ซี่ติดคุกเนี่ยในในคดีที่ถูก DOJ เลหรือกระทรวงยุติธรรมฟ้องแต่ไม่ใช่กรตสารัฐฟ้องนะครับคดีที่กรตสารัฐฟ้องนี่มันยังอยู่แล้วการไปฟ้องใบแนนว่ามีการขายเหรียญเหล่านี้แล้วเป็น Security เนี่ยมันก็โดนล่างแห่ไปด้วยมันคือการไปฟันทงว่างั้นโซลารนาเ d คารานโะน่ฟายคอยพวกนี้เป็น Security ด้วยนี่ก็เดือดร้อนกันไปหมดเลยนะครับล่าสุดผมไม่แน่ใจนะว่ามันมันเป็นเพราะว่าแกรี่เกนเซอร์เนี่ยรู้ตัวแล้วหรือเปล่าว่าใกล้จะไม่ไม่ได้อยู่ในตำแหน่งอะ่ะก็ทิ้งทวนอะไรไหมหรือว่าจะทําอะไรบางอย่างนะก็ออกมาดีเลย์ก่อนนะว่าอันนี้ยังไม่ไม่ฟันธงแล้วกันว่าเป็น Security หรือเปล่าแต่ก็ไม่ได้บอกว่าจะไม่ใช่นะแค่ดีเลย์นะย้ำเนี่ยดีเลย์นะดีเลย์ไปแต่ว่าถึงจะเป็นแค่การดีเลย์เนี่ย มันก็คือการบ่งบอกว่าเริ่มคิดเปลี่ยนไปแล้วแล้วก็ท่ามกลางกระแสที่แบบว่าโอนเงนคริปโตจะมาแล้วเว้ยถ้าเกิดกรตาสหรัฐไม่ฟันธงว่าเหรียญเหล่านี้เป็น security มันจะถูดมูลไปงไหนตอนไหนไหมเนี่ยนะฮะอ่ะคิดกันไปได้นะครับแต่ยังไงก็ต้องรอดูสถานการณ์เรื่องนี้อย่างใกล้ชิดนะครับผมเชื่อว่าการเมืองดันไปมีผลกันเต็มๆเ,เลยนะสำหรับประธานกรตาสารัฐว่าจะอยู่ในตําแหน่งหรือเปล่านะแน่นอนโดนท้ำประกาศแล้วว่า ถ้ามาโดนเอาออกแน่นะครับแล้วก็กรตโคนใหม่จะต้องแบบค่อนข้างที่จะเฟรนลี่สุดๆเลยนะแล้วก็น่าจะเป็นคนที่ก็ทางบิพปาบิกันเลือกมานะก็ต้องเอาใจฝั่งคริปโตแบบเต็มที่เลยซึ่งเราอาจจะได้เห็นกฎหมายอันนี้อันนี้ผมพูดเผื่อๆไ้นะถ้าโดน,โดนทอมชนะแกรี่ออกคนใหม่มาคนใหม่เป็นคนที่ริพปาบิกันเลือกมาให้อดอปหรือว่าให้มาพัฒนาคริปโตเนี่ยคุณจะได้เห็นกฎหมายที่มันแบบแปลกๆนะแกเป็นสหรัฐจะกลายเป็นผู้นําในการออกกฎหมายแล,แล้วประเทศอื่นก็จะเริ่มทําตามนะครับน่าสนใจ แล้วถ้ามันเป็นอย่างนั้นเนี่ยเหรียญที่มันจะได้รับอันนี้ส่งจากการออกกฎหมายเหล่านั้นเนี่ยมันก็จะเริ่มขยับขยืนเพราะฉะนั้นเซนิเมตในการลงทุนครั้งต่อไปเนี่ยมันจะเป็นเรื่องพวกนี้หมดเลยนะครับเราต้องศึกษาและติดตามกันให้ดี